มีอดีตนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกนะครับอดีตนักเตะของนิวคาสเซิลมากดติดตามนักบอลกดติดตามสตาฟของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจนทำให้เป็นตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยหรือนี่จะเป็นนักเตะต่างชาติรายใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดี๋ยววันนี้เล่าและวิเคราะห์ให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับสนับสนุนโดยเกลเม่ Leave Your Markจำประโยคอย่าหาว่าพี่โกงได้ไหมครับทุกคนครับประโยคที่ชอบเอามาใช้กันในช่วงตลาดซื้อขายเลขที่2ของแฟนๆบุรีรัมย์จริงๆอาจจะเพราะแฟนๆตูดูบอลไทยที่เป็นแฟนบุรีรัมย์แหละครับอยู่ๆท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนของโจนาธานโบลิงกินะครับเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของสัญญาที่กำลังจะหมดลงนะครับแล้วก็ข่าวผัวพันกับทีมอื่นๆล่าสุดก็มีพ่อหนุ่มจากไหนไม่รู้นะครับก็โผล่มากดติดตามนักฟุตบอลแล้วก็สตาฟของบุรีรัมย์แบบพอดิบพอดีเลยฮะอย่างกับมีคนปล่อยคิวแบบแบ็กสเตจมาอย่างนั้นเลยชื่อของคนนี้นะครับนั่นคือ Harris Butkic นะครับผมกองหน้าทีมชาติสโลเวเนียนะครับวัย30ปีครับที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังค้าแข่งอยู่กับสโมสร HNK Rijeka นะครับนี่คือทีมในลีกสูงสุดของประเทศโครเอเชียนะครับส่วนเรื่องที่ทำให้เป็นประเด็นก็มาจากที่ว่ากองหน้ารายนี้เนี่ยมีการกดติดตามโกลันคาวซิชครับกองกลางจอมถล่มประตูของบุรีรัมย์แล้วก็โจเซ่เรล่าครับเขาคือนักกายภาพของทีมประสาทสายฟ้าแถมนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการกดติดตามอาริสซาริโฟวิชนะครับกองหลังของพีทีประจวบแล้วก็เดยันวูดคาร์ดิโนวิชครับนายหน้าคนกลางที่เป็นเอเย่นดูแลโค้ชนะครับกับสตาฟต่างชาติหลายคนในไทยลีกและเคยเป็นคนเดินดิวให้กับเรนัตโต้เคลิชหรือแม็กโกลันคาวซิชก็มาค้าแข่งในประเทศไทยก็พอเขานะครับซึ่งพอนำความเชื่อมโยงของตัวละครที่ว่ามานะครับมารวมกันเนี่ยก็เลยทำให้ความเป็นไปได้เนี่ยการที่เราจะได้เห็นกองหน้ารายนี้มาค้าแข่งที่บุรีรัมย์ก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับทีนี้จะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ไม่รู้มาดูโปรไฟล์ส่วนตัวของ Harris Butkic กันหน่อยนะครับแน่นอนนะครับว่าประวัติของการค้าแข่งของ Harris Butkic นะครับก็ถือว่าเดือดแล้วก็ตรงสเปคการเสริมทัพของบุรีรัมย์ยุคนี้พอสมควรนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ของสโมสร NK Dom Sale นะครับทีมในลีกบ้านเกิดก็หลังจากนั้นเนี่ย1ฤดูกาลนะครับเจ้าตัวก็ย้ายไปอยู่กับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลที่ตอนนี้อยู่อันดับ4ของพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับตั้งแต่อายุ16ปีเลยนะครับในช่วงที่อยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยก็เคยได้ลงซ้อมกับแข้งดังนะครับที่หลายๆคนก็อาจจะคุ้นชื่อกันหน่อยก็มีตั้งแต่ฟาบิซิโอโคโลชินีนะครับทิมครูโยฮันคาบายเดมบ้าบาแล้วก็แข้งที่มีชื่อเสียงอีกมากมายนะครับโดยในช่วงที่อยู่กับทีมสอยกาดงเนี่ยก็เคยถูกปล่อยตีมตัวนะครับไปอยู่คาร์ดิฟวีแกนแล้วก็เรนเจอร์สทีมดังในสกอตนะครับพอออกจากนิวคาสเซิลไปเนี่ยก็ไปอยู่กับ FC Twente นะครับทีมในลีกฮอลแลนด์หรือแม้กระทั่งไปอยู่ลีกรองสเปนอย่างทีมเลอันซาราโกซาแล้วก็ย้ายมาที่ HNK Rijeka สโมสรปัจจุบันนี่แหละครับในส่วนของถ้วยรางวัลแล้วก็โทฟี่เวทีระดับยุโรปเนี่ยที่เจ้าตัวเนี่ยเคยสัมผัสนะครับก็เล่นตั้งแต่ยูโรป้าลีกนะครับรวมถึงศึกยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับในรอบคัดเลือกก็เพิ่งเล่นมาสดๆร้อนๆทางด้านทีมชาตินะครับแม้จะติดทีมชาติสโลเวเนียชุดใหญ่ไปเพียง12นัด นะครับแต่ก็มีรางวัลดาวซันโวจากศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับลีกจากกลุ่ม C ติดมือมาด้วยนะครับหลังจากเจ้าตัวซัดไป4ประตูซึ่งมากันที่ผลงานในฤดูกาลนี้กันบ้าง นะครับจากการไปหาข้อมูลในเว็บข่าวของประเทศสโลเวเนียนะครับพบว่าเจ้าตัวเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับทำให้ซีซั่นนี้เพิ่งได้ลงเล่นไปเพียงแค่9นัดนะครับพอกลับมาฟิตเต็มร้อยผลงาน2นัดล่าสุดที่ได้ลงเล่นเนี่ยวูสคิชเองนะครับก็กลับมาโชว์ฟอร์มโหดยิงได้2นัดติดเลยนะครับสิ่งเดียวที่อาจจะเป็นปัญหาหากบุรีรัมย์หรือทีมอื่นถ้าไม่ใช่บุรีรัมย์นะครับจะคว้าตัววูดกิชมานะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่เจ้าตัวยังมีสัญญากับลิเยกาเนี่ยถึงเดือนมิถุนายนปี2024เลยนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ Transfer Market ประเมินค่าตัวไว้อยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ45ล้านบาทซึ่งถึงแม้ค่าตัวจะยังสูงนะครับแต่หากเกิดการเจรจากันจริงเนี่ยด้วยอายุที่เข้าวัยเลข3แล้วก็ระยะของสัญญาที่เหลือเพียงแค่ปีครึ่งเนี่ยก็อาจจะต่อรองนะครับแล้วก็เรื่องของค่าตัวก็อาจจะลดลงมาได้สุดท้ายเอาเป็นว่านี่คือเรื่องราวเส้นทางนะครับของนักเตะต่างชาติที่ชื่อว่า Harris Butkic นะครับผมจับต้นชนปลายการกดติดตามซึ่งเอาจริงก็เป็นสูตรสำเร็จของการที่แฟนๆบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลายๆคนเนี่ยจะใช้ในการสืบหานะครับว่านักเตะต่างชาติคนต่อไปเป็นใครซึ่งหลายต่อหลายครั้งก็ประสบความสำเร็จนะใช้คำนี้แล้วกันเอาเป็นว่าก็ไปติดตามผลงานแล้วก็ดู
ผลงานการค้าแข่งของเจ้าตัวจากการเสิร์ชใน Search Engine ต่างๆแล้วกันนะครับผมแฟนๆบุรีรัมย์ครับเห็นแล้วรู้สึกยังไงเห็นแล้วคิดอย่างไรชอบไม่ชอบยังไงเลื่อนมาคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตูดูบอลไทยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมและเจอกันนี่คือทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ